กับพุทธคุณดีของขังเน็ตเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับตามตำราโบราณอาการกล่าวกันว่าพระแม่อุมานั้นเดิมเกิดจากพระศิวะใช้นิ้วพระหัตถ์ขวาลูบเบาๆที่กลางพระอุระพระแม่อุมาจึงจุติขึ้นกลางทรวงอกของพระศิวะบ้างก็กล่าวไว้ว่าพระแม่อุมาเทวีเป็นพระธิดาของเท้าหิมวัตและพระนางเมนกาเทพผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขาหิมาลัยในบางคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระแม่อุมาเป็นพระธิดาของพระทักษะประชาบดีและเป็นพี่น้องกับพระแม่คงคาพระอุมาในภาคนั้นมีพระนามว่าพระสตรีเป็นชายาของพระมุนีภพคือพระศิวะอีกภาคหนึ่งเรื่องราวในตอนนี้คงเป็นตอนกำเนิดพระแม่อุมาเทวีซึ่งปรากฏเป็นเรื่องเล่าขานกันเริ่มจากความจงรักภักดีต่อพระสวามีโดยพระนางได้ใช้อิทธิฤทธิ์บันดาลให้ไฟเผาตนเองซึ่งกล่าวกันไว้ว่าพระศิวะทรงอวตารลงมาในภาคของมุนีภพแต่ด้วยความที่ว่าพระองค์ทรงแปลงร่างอวตารลงมาในชุดนุ่งห่มแบบปอนๆมอซอและมีสังวานสวมคอเป็นประคำโดยใช้กระดูกมาร้อยต่อกันไว้หนวดเขารุงรังชอบนอนตามป่าช้าร่างกายมีกลิ่นตัวเหม็นสาบทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างบารมีด้วยการบำเพ็ญตนบำเพ็ญตบะซึ่งการต่อมาด้วยบุญธรรมที่สร้างสะสมกันมาแต่ก่อนทำให้พระนางสตรีมองเห็นรูปกายที่แท้จริงว่ามุนีองค์นี้ก็คือภาคหนึ่งแห่งองค์พระศิวะผู้เป็นใหญ่ในสามโลกพระนางสตรีจึงตกลงใจอยู่คอยรับใช้ดูแลในฐานะพระชายาฝ่ายพระทักษะประชาบดีมิได้เห็นด้วยกับความคิดของนางสตรีแต่ก็มิได้ขัดขวางประการใดก็มีความคิดขึ้นมาได้ไม่ชอบใจในตัวของพระมุนีภพเลยกับแสดงความรังเกียจในการกระทำทั้งรูปร่างการแต่งกายของพระมุนีภพมาโดยตลอดพระทักษะประชาบดีนั้นมีธิดามากมายนักและก็มากด้วยราชบุตรเขยเช่นกันเป็นต้นว่าพระจันทร์พระยมราชและพระมุนีอีกจำนวน11องค์ซึ่งล้วนแล้วมีอิทธิฤทธิ์บารมีทั้งสิ้นฝ่ายราชบุตรเขยต่างๆก็คอยเอาอกเอาใจผู้เป็นพ่อตาอยู่เป็นนิดมาตลอดเว้นก็แต่พระมุนีภพผู้เป็นสวามีของพระนางสตรีเท่านั้นที่ไม่เคยเข้ามาเอาอกเอาใจเลยจึงเป็นเหตุผลอีกกรณีที่ทำให้พระทักษะประชาบดียิ่งไม่พอใจมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกจนกระทั่งวันหนึ่งพระทักษะประชาบดีต้องการจัดพิธีกรรมสำคัญโดยพิธีการนี้ต้องเชิญเหล่าเทพต่างๆบนสวรรค์และสามมหาเทพแต่พระทักษะประชาบดีได้เชิญเหล่าเทพต่างๆพร้อมทั้งเหล่าราชบุตรเขยเข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญในครั้งนี้ทุกองค์แต่ยกเว้นพระมุนีภพหรือพระศิวะเพียงองค์เดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วยด้านพระนางสตรีเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงสอบถามกับผู้เป็นบิดาเรื่องนี้ว่ามีเหตุผลอันใดจึงไม่เชิญพระสวามีของตนให้เข้าร่วมพิธีสำคัญฝ่ายผู้เป็นพ่อแรกๆก็กล่าวถึงการกระทำการแต่งกายของพระมุนีภพว่าไม่เหมาะสมและพูดจาดูหมิ่นดูถูกพระมุนีภพในทางที่เสียหายซึ่งทุกสิ่งที่ได้กล่าวได้กระทำต่อหน้าราชบุตรเขยองค์อื่นๆที่มาร่วมในงานนี้แต่พระนางสตรีก็อ้อนวอนต่อบิดาให้พระสวามีของตนได้เข้าร่วมพิธีนี้จนพระทักษะประชาบดีเกิดความรำคาญยิ่งนักจึงกล่าวด้วยวาจาอันเสียงดังต่อหน้าผู้ที่เข้ามาร่วมในพิธีด้วยความดูหมิ่นรังเกียจต่อพระมุนีภพยิ่งนักจนในที่สุดพระนางสตรีผู้จงรักภักดีต่อพระสวามีของตนสุดที่จะทนต่อไปในวาจาที่ได้รับฟังจากพระบิดาของตนที่กล่าวประจานพระมุนีต่อหน้าผู้อื่นพระนางสตรีจึงตัดสินพระทัยแสดงอิทธิฤทธิ์เปล่งแสงเปลวไฟอันร้อนแรงจากภายในกายจนเผาตนเองให้มอดไหม้ต่อหน้าพระบิดาและผู้ร่วมพิธีจนสิ้นชีพในที่สุดบางคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระนางสตรีกระโดดเข้ากองไฟในพิธีฝ่ายพระศิวะในภาพพระมุนีภพได้ฟังคำบอกเล่าจากพระฤาษีนารดในเหตุที่เกิดขึ้นกับพระชายาของพระองค์
ทำให้พระองค์ทรงเสียใจเป็นที่สุดจากความเศร้าที่ทรงมีอยู่นั้นจึงทรงดึงเส้นผมออกมาปลอยหนึ่งก่อบังเกิดร่างอสูรร่างกายใหญ่โตมีฤทธิ์เดชมากมายมีพันเศียรพันกรสวมประคำหัวกะโหลกและงูนามว่าอสูรวีรพัฒน์บางคัมภีร์กล่าวว่าอสูรวีรพัฒน์นี้แบ่งภาคโดยออกจากพระโอษฐ์ของพระศิวะแล้วพระศิวะจึงได้สั่งให้อสูรวีรพัฒน์ไปยังพิธีที่จัดขึ้นและให้ทำลายพิธีนั้นให้สิ้นในที่สุดฝ่ายอสูรวีรพัฒน์เมื่อรับคำสั่งจึงตรงไปยังพิธีนั้นทันทีพร้อมด้วยเหล่าสมุนยักษ์นับพันเมื่อไปถึงจึงเข้าอาราธนาทำลายพิธีและบรรดาเทพทั้งหลายบรรดาเทพทั้งหลายที่มาร่วมงานต่างก็หลบหนีทันบ้างไม่ทันบ้างก็พากันบาดเจ็บล้มตายกันไปมากมายโดยอสูรวีรพัฒน์เมื่อทำลายพิธีแล้วจึงประกาศในพิธีว่านี่คือโทษที่ต้องรับจากพระศิวะส่วนพระทักษะประชาบดีบิดาของพระนางสตรีได้ถูกอสูรวีรพัฒน์พ่นไฟใส่และตัดพระเศียรและเมื่อพระเศียรขาดแล้วอสูรวีรพัฒน์จึงนำพระเศียรนั้นโยนเข้ากองไฟมอดไหม้ไปโดยความแค้นที่ดูหมิ่นในศักดิ์ศรีของพระศิวะเมื่อทุกอย่างเสร็จตามคำบัญชาของพระศิวะอสูรวีรพัฒน์พร้อมสมุนยักษ์จึงยกทัพกลับไปเข้าเฝ้าพระศิวะดังเดิมเหตุการณ์นี้ทำให้เหล่าเทพทั้งหลายรวมถึงบรรดาราชบุตรเขยที่รอดชีวิตมาได้พากันไปขอความช่วยเหลือจากพระพรหมเพื่อทรงแนะหาทางแก้ไขว่าควรทำเช่นไรจึงทุเลาความโกรธกริ้วของพระศิวะได้เพื่อไม่ให้โลกถูกทำลายลงไปเพราะพระศิวะเป็นเทพผู้ทำลายพระพรหมเมื่อได้ฟังแล้วจึงได้นำเหล่าทวยเทพทั้งหลายนั้นไปเข้าเฝ้าพระศิวะที่เขาไกรราชเพื่อขอความเห็นใจและขอขมาในสิ่งที่เกิดขึ้นจนในที่สุดการเจรจาพูดคุยนั้นพระศิวะจึงยอมระงับโทสะพร้อมช่วยชุบชีวิตเหล่าเทพที่ได้เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งนี้การชุบชีวิตนั้นก็รวมถึงพระทักษะประชาบดีผู้เป็นพ่อตาของพระองค์ด้วยแต่เศียรที่มอดไหม้นั้นมิได้ทรงนำมาคืนให้พระองค์ได้นำหัวแพะมาต่อให้กับพระทักษะประชาบดีเพื่อแสดงให้เหล่าเทพทั้งหลายได้เห็นความโง่ของพระทักษะประชาบดีแม้แต่รูปกายภายนอกจะเป็นเช่นไรก็ไม่สมควรดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามผู้นั้นโดยไม่ได้พูดถึงเนื้อแท้และการกระทำดีของเขาเลยเมื่อทุกอย่างจบลงด้วยดีแล้วพระศิวะจึงมุ่งไปบำเพ็ญตบะบำเพ็ญตนเป็นมุนีต่อในป่าหิมพานต์เพื่ออุทิศกุศลให้กับพระนางสตรีผู้เป็นชายาของพระองค์ต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่